แม้ว่าเราจะมาเร็วก็ตามนะบางทีโชคมันไม่ได้เข้าข้างเราเสมอไปแต่ในความอับโชคอาจจะมีโชคอยู่เล็กๆก็ได้นี่ไงล่ะโอ้ยขอบคุณมากป้ายทะเบียนหลุดมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าผู้มาทีหลังย่อมจะมีสิทธิ์ที่เลือดได้น้อยกว่าผู้มาก่อนดังเช่นลานจอดรถในวันนี้สังเกตว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าจากปากทางมองเข้าไปยันอะไรล่ะนี่เอ้ยน็อตตัวเบลอเลยโยนไม่ออกอีกจากปากทางมองเข้าไปทางนู้นเลยนะด้านในมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายยิ่งนักนั่นน่าจะเป็นพี่พงษ์พี่พงษ์สวัสดีครับพี่พงษ์ทำไมมาเช้าจังพี่มาเช้าจังมาเร็วให้มาครับที่เห็นเมื่อสักครู่คือพี่พงษ์เรียกได้ว่าเป็นดิวตี้ของฟอนต์ของประโยคสกายก็ว่าได้นะเห็นแต่งตัวธรรมดาตำแหน่งไม่ธรรมดากลับมาที่ลานจอดของเราต่ออย่างที่ได้เคยบอกไปแม้ว่าถ้าเรามองด้วยสายตาจากปากทางมาถึงข้างในแล้วความเป็นไปได้ในการที่จะหาที่จอดรถนี่มันน้อยยิ่งนักนะขอให้ท่านเดินเข้ามาดูก่อนว่ามันสามารถที่จะขยับอย่างตรงนี้ได้หรือไม่ใช่ตอนแรกผมเห็นผมท้อเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามเราควรจะมาดูให้แน่ชัดว่ามันถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่แต่ถ้าหากว่าในความอับโชคของผมยังคงมีแสงสว่างอยู่ลำเลยอย่างเช่นวันนี้ผมยังคงมีเจ้าเอ็มสแลชคันนี้ที่สามารถขยับได้และไม่ล็อกคอด้วยนับว่าเป็นโชคยิ่งนักนะสำหรับผมแม้เพียงจะน้อยนิดก็ตามแต่เอ็มสแลชคันนี้จอดเอียงไม่ใช่สิหมายถึงขาตั้งมันค่อนข้างที่จะเอียงนะเอียงมากรถจึงเอียงตามไปด้วยส่งผลทำให้พื้นที่ในการจอดของเขาค่อนข้างจะสูงจะมากเป็นพิเศษเอียงมากพื้นที่มันก็มากแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมยังสามารถที่จะขยับเจ้านี่รถอะไรวะแกรนด์ฟิลาโน่ของอะไรเออจริงนะผมไม่แม่นเรื่องรถออโต้เลยไอ้แกรนด์ฟิลาโน่นี่ผมยังไม่รู้เลยมันของยี่ห้ออะไรเอาเป็นว่าช่างมันผมจะเหยียบเจ้าเวฟคันนี้ที่ไม่ได้ล็อกคอด้วยใช่ความอับโชคของผมยังมีแสงสว่างอยู่ 2-3 ดวงดวงแรกคือเจ้าเอ็มสแลชที่ไม่ได้ล็อกคอ 2. เวฟไม่ได้ล็อกคอเช่นกัน 3. ยังมีพื้นที่มากพอที่จะทำให้ผมขยับได้ผมจะจัดการเจ้าเอ็มสแลชคันนี้ใหม่เนื่องจากว่าขาตั้งมันเอียงขาตั้งมันเอียงอยู่แล้วแต่ว่ามันทำให้รถเอียงไปด้วยเพราะฉะนั้นผมจะจอดชิดไปอีกนิดนึงนะฮะแล้วเราจะมาดูว่าถ้าเราตั้งรถเขาตรงแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะได้อารมณ์นี้นะครับนี่คือสุดแล้วใกล้กว่านี้ไม่ดีค่อยๆไป
นะผมเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่ามันค่อนข้างจะชิดนะผมจะเอียงเข้ามานิดนึงดูห่างกันหน่อยเนาะขาตั้งนายมั่นคงไหมหวังว่าขาตั้งรถนายจะไม่หักมาทับรถฉันใช่เพราะฉันจะจอดข้างๆนายไม่รู้ว่าผมพกดวงอะไรมาท่านผู้ชมรู้ไหมบางวันรถจอดเนืองแน่นขนาดแม้กระทั่งรถที่จอดแนวนี้เต็มไปด้วยสองข้างทางผมจะยังคงสามารถที่จะขยับรถข้างในและสามารถจอดในลักษณะหันหน้าเข้าหากำแพงเช่น M Slash คันนี้ได้ไม่รู้ว่าทำไมทุกครั้งที่มันดูเหมือนจะอับโชคเหลือเกินมันจะยังคงมีนะหรือไม่ก็ไม่สามารถขยับได้แล้วมันจะมีรถคันหนึ่งออกเสมอเลยหมายความว่าผมจะจอดนี่มันจะมีคันหนึ่งคันใดคันหนึ่งออกที่เป็นแนวเนี้ยแล้วทำให้ผมสามารถเสียบแทนคันนั้นได้มีการขยับเขยื้อนเล็กน้อยบางทีผมถึงกับถามตัวเองว่าเรามีดวงขนาดนั้นเชียวหรือแอบแปลกใจตัวเองแต่มันถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่ผมค่อนข้างที่จะโชคดีในเรื่องแบบนี้อย่างเช่นวันนี้ที่ดูเหมือนจะอับโชคผมก็ยังมีที่จอดที่สามารถขยับได้ผมจะไม่จอดแนวนี้นะยกเว้นเสียแต่ว่าผมจะไม่ได้ห่วงสุขภาพรถของตัวเองนั่นมันอีกเรื่องนึงที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ลงจากรถนี่นะมันเป็นการถ่ายที่แบบว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะว่าเอ้ยเราวันนี้เราจะถ่ายเรามีที่จอดรถเรามีโอกาสในการถ่ายให้เพื่อนๆดูที่แบบว่าเอ้ยเตรียมมาอารมณ์นั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไอ้ที่จอดรถเมื่อสักครู่นี้นะมันเป็นการถ่ายมาตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้มีการเตรียมอะไรนะครับหลังจากที่จอดรถเสร็จปุ๊บผมเดินเข้ามาดูผมเห็นแล้วแหละว่าโอ้โหมันค่อนข้างจะหนาแน่นนะเราจะสามารถเหยียบได้หรือเปล่าแต่ลึกๆแล้วผมยังคงมีศรัทธาที่จะเชื่อว่ามันจะมีที่สามารถที่จะเหยียบได้ซึ่งมันก็มีจริงๆผมดีใจมากสามารถดูวิดีโอเต็มๆได้เลยนะของวันนี้ใช่วิดีโอการขับขี่รถในวันนี้นี่วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อะไรเนี่ยซึ่งผมลงทุกวันและเป็นวิดีโอที่บันทึกการขับขี่ของผมยาวๆเหมือนเดิมนะทุกวันและทุกครั้งที่มีการขับขี่ในทุกๆวันเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแต่ละวันผมเจอสภาพการจอดรถแบบไหนถ้าเพื่อนๆไปรับชมวิดีโอขับขี่รถประจำวันจะเห็นทุกอย่างเลยไอ้ที่ผมไม่ได้มีไว้ในวิดีโอมีแค่ฉากออกจากบ้านแค่นั้นนะครับกับฉากเข้าบ้านเอาละนับว่าโชคดีไม่น้อยที่มีที่ว่างทุกครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีผมจะดีใจและรู้สึกว่าเราเพิ่งได้รับความโชคดีเหมือนตอนที่เราเจอที่จอดตรงนี้เหมือนเรื่องมันเพิ่งจะเกิดเมื่อสักครู่นี้เลยแม้ว่าผมจะได้ที่จอดแล้วและผมกำลังคุมถ้าคุมรถแบบนี้ก็ตามยังรู้สึกดีใจยังรู้สึกว่าเอ๊ะโชคมันยังช่วยเราอยู่นะไม่รู้ทำไมนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งผมมาจอดรถแล้วผมจะคิดว่า
เราไม่มีที่จอดแล้วผมยังแอบคิดอยู่เสมอว่าโชคต้องช่วยเราบ้างแหละโชคต้องช่วยเราบ้างช่วยเราบ้างช่วยเราบ้างสุดท้ายมันก็มีจริงๆทุกครั้งด้วยผมหาที่จอดแบบนี้ได้เสมอผมจะต้องขอบคุณใครโชคชะตาหรือว่าขอบคุณตัวเองที่สามารถเจอที่จอดได้แต่พูดถึงความสามารถมันไม่สามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับว่ามันจะมีที่ว่างหรือไม่ก่อนที่เราจะขับรถมาถึงจริงไหมผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้จะมีที่ว่างที่แบบสามารถขยับได้เหมือนช่องนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในนับพันตัวอย่างที่ผมมาจอดรถในแต่ละวันวิดีโอขับขี่รถของผมมีมากกว่า 1,000 วิดีโออาจจะ 1,500 แล้วมั้ง นะครับผมมาจอดที่นี่คิดว่าน่าจะประมาณสัก 1,000 ครั้งถึงจะได้ไม่ใช่วันละ1ครั้งอาจจะมี1วัน2ครั้งก็มีหรือ3ครั้งก็ได้แล้วทุกครั้งที่เข้ามาจอดสภาพแวดล้อมรวมถึงปริมาณรถจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นวันนี้นี่เป็นช่วงเวลากี่โมงวะ10:33จะเห็นว่ารถหนาแน่นแล้วเอาละวิดีโอนี้ยาวแล้วไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ